อัลกุบูร์ในทัศนะของชาวอิสลามรากฐานเดิมของมันจะต้องอยู่นอกอาคารเพื่อที่จะไม่เป็นสื่อนำไปสู่การตั้งภาคีและมนุษย์ถูกแบ่งต่อกุบูร์นั้นออกเป็นสองฝั่งและกลุ่มถูกกล่าวกลุ่มหนึ่งคือพวกที่ให้ความยิ่งใหญ่กับกุบูร์และสร้างโดมไว้เหนือกุบูร์หรือสิ่งอื่นๆอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่ดูถูกต่อกุบูร์และกลุ่มตรงกลางก็คืออะห์ลุซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์พวกเขาจะทำกุโบตให้นูนขึ้นและจำเป็นต้องทำกุโบตให้นูนและก็วางหินหนึ่งก้อนหรือสองก้อนให้มีความสูงเหนือพื้นดินในระยะประมาณ1 คืบไม่หย่อนยานและไม่เลยเถิด